สวัสดีค่ะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตอนนี้-3ค่ะเมื่อเช้าก็จะมีรถมาเกตหิมะออกนะคะอันนี้ทางเข้าบ้านรถวิ่งได้คันหนึ่งอันนี้เป็นรั้วนะคะกั้นแดนเนาะระหว่างบ้านเรากับบ้านข้างๆอันนี้ก็จะเป็นถังขยะเปียกกับถังขยะแห้งนะคะรถเราก็จะวิ่งมาตรงนี้นะคะตอนเราออกถนนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลนจักรยานกับคนเดินนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีป้ายสามเหลี่ยมป้ายสามเหลี่ยมก็คือว่าให้เราจอดรอรถทางซ้ายกับทางขวาไปก่อนนะคะเราเป็นผู้ให้ทางเนาะถ้าเรามีป้ายนี้นะคะถ้าเรามีป้ายนี้เราต้องจอดรอค่ะจอดรอคันอื่นเนาะนี่ค่ะบ้านของฉันเป็นบ้านเก่าแก่นะคะอายุจะ100 ปีแล้วค่ะมันก็ผุพังจะหมดแล้วนะคะตอนซื้อก็ไม่ได้ดูค่ะดูแต่ว่าหมายเลข17ซึ่งเป็นวันเกิดของลูกชายเนาะแล้วก็เป็นทรงโบราณที่เราชอบเราก็เอาเลยค่ะแต่มันผุหมดแล้วค่ะผุหมดแล้วเดี๋ยวดูกล่องไปรษณีย์ก่อนนะคะมีวารสารแค่ฉบับหนึ่งมานะคะไม่เก็บเอาไว้เราเก็บมาหลังก็จะขับรถเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาจอดตรงนี้ซ้ายมือก็จะเป็นซาวน่านะคะส่วนตรงกลางก็จะเป็นเก็บฟืนค่ะส่วนตรงขวามือนี่ก็จะเป็นเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะนี่เนาะถ่ายรูปบ้านคลิปสั้นๆนะคะถ่ายให้ดูค่ะบรรยากาศรอบบ้านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย